ฮอนดูรัสหนึ่งในประเทศในอเมริกากลางเป็นประเทศล่าสุดที่ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันนะคะโดยหันไปฟื้นความสัมพันธ์กับประเทศจีนค่ะโดยฮอนดูรัสระบุว่าที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้เพราะปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าและปัญหาหนี้สินของประเทศค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะหลังซีโอมาราคาสโตรประธานาธิบดีฮอนดูรัสทวิตข้อความสั่งให้เอดูอาโดเรอินารัฐมนตรีต่างประเทศฮอนดูรัสเดินหน้าเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตามนโยบายที่เธอได้หาเสียงไว้ก่อนหน้าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังรัฐบาลของซีโอมาราประกาศเตรียมเจรจากับจีนในการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าปาตุกา2หากฮอนดูรัสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนก็จะหมายถึงการตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันโดยปริยายหลังเดินหน้าความสัมพันธ์มามากกว่า80ปีคำประกาศดังกล่าวทำให้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเรียกเอกอัครราชทูตฮอนดูรัสเข้าพบโดยเอกอัครราชทูตฮอนดูรัสไม่ได้ชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้สื่อข่าวตั้งแต่การขึ้นดำรงตำแหน่งของไช่อิงเวินเมื่อปี2016 8ประเทศประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและหันไปเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนการตัดสินใจของฮอนดูรัสจะทำให้ขณะนี้เหลือเพียง13ประเทศที่ยังคงความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันคือเอสวาตินีนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลนาอูรูปาเลาตูวาลูเบลิสกัวเตมาลาไฮติปารากวัยสหพันธรัฐเซนต์คิตและเนวิสเซนต์ลูเซียและเซนต์วินเซนต์ด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฮอนดูรัสแถลงถึงเหตุผลในการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนว่าเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงผลในทางปฏิบัติมากกว่าเรื่องของอุดมการณ์รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจและหนี้สินของประเทศy por lo tanto la presidenta después de un año de estar en estas conversaciones con Taiwán pues no se recibieron las respuestas esperadas y por lo tanto ha tomado la decisión de instruirme establecer estas relaciones con China continental para lo cual ya ha establecido un contacto con el embajador de China continental en Costa Rica para iniciar este proceso de conversaciones que conduzcan al establecimiento de relaciones diplomáticas con China continentalฮอนดูรัสเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในภูมิภาคอเมริกากลางมีหนี้ต่างประเทศราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 700,000 ล้านบาทในจำนวนนี้เป็นหนี้กับไต้หวัน600ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งฮอนดูรัสพยายามเจรจาปลดหนี้และขอให้ไต้หวันสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่การเจรจาไม่เป็นผลซึ่งนี่อาจจะเป็นชนวนสำคัญในการปรับท่าทีทางการทูตของฮอนดูรัสด้านฮอนดูรัสย้ำยังคงต้องการเชื่อมสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับไต้หวันกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการต่อกรณีดังกล่าวว่าแรงจูงใจของจีนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับฮอนดูรัสเป็นไปเพื่อจำกัดบทบาทไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นพร้อมเตือนฮอนดูรัสอย่าตกหลุมพรางกับดักของจีน政府绝不会与中国进行金钱竞逐同时也提醒红国政府既已饱受债务问题的困扰切勿饮鸩止渴反而陷入中国债务的陷阱ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุยินดีที่จะเดินหน้าความร่วมมือกับฮอนดูรัสในฐานะประเทศพันธมิตรภายใต้แนวทางจีนเดียว我们欢迎红方的有关表态世界上181个国家在一个中国原则基础上同中国建交的事实充分证明同中国建交是顺应历史发展大势和时代进步潮流的正确选择ในอเมริกากลางขณะนี้เหลือเพียงกัวเตมาลาและปารากวัยที่ยังคงความสัมพันธ์กับไต้หวันฝ่ายค้านปารากวัยประกาศชัดเตรียมเชื่อมสัมพันธ์กับจีนหากชนะการเลือกตั้งเมษายนนี้การออกมาประกาศเปลี่ยนขั้วความสัมพันธ์ทางการทูตของฮอนดูรัสเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเดินทางเยือนกัวเตมาลาและเบลีสของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแห่งไต้หวันโดยแผนการเยือนอเมริกากลาง
ผู้นำไต้หวันจะแวะพบกับประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ของสหรัฐเควินแมคคาร์ธีท่าทีดังกล่าวหลายฝ่ายต่างจับตาว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอีกครั้งท่ามกลางการเร่งเครื่องนโยบายรวมชาติชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน